ตอนนี้เรวานสร้างบ้านอ่ะผมจะบอกทุกคนว่ามันเสร็จแล้วนี่เปิดมาถึงบอกคนดูเลยว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วจริงๆพอบ้านเสร็จแล้วยังคนยังไม่เข้ามาอยู่นะตอนนี้นกไม่เอาของเข้ามาทำรังเดี๋ยวจะเชื่ออุ๊ยอุ๊ยพี่ผมเป็นไงเนี่ยเบื่อเองเหมือนมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาจริงเพราะว่าอะไรไม่มีผ้าม่านไม่มีผ้าม่านถ้ามีหิ้งพระคือพระร้อนเอาสายแอร์กูไปไหนวะแล้วก็โซนเนี้ยทำอะไรได้บ้างไปไหนอ้าวอย่าไปพี่โอกลับมาอีกแล้วเลยวางสร้างบ้านคือตอนนี้บ้านเราอ่ะเสร็จน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าเราจ่ายเงินไปหมดแล้ว 99% แต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปดูมันยังมีบางจุดที่พี่อ้อมอาจจะลืมใส่ปลั๊กไฟหรือว่าสีที่ยังไม่ได้เก็บนี่เปิดมาถึงบอกคนดูเลยว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วจริงๆรอบที่แล้วบ้านจะเสร็จใช่ไหมแต่เข้ามามันเจอน้ำลงน้ำรั่วทีเนี้ยอันนี้คือบ้านเสร็จแล้วจริงๆบ้านนี่คือเข้าไปอยู่ได้แล้วก่อนที่เราจะเอาของเข้ามาซื้อของเข้ามาตกแต่งหรือว่าติดองติดแอร์อะไรเงี้ยอยากจะคุยเรื่องโครงสร้างให้ทุกคนได้รู้ก่อนว่าเราอะทำอะไรไปบ้างเกี่ยวกับบ้านตั้งแต่เราทุบอะตั้งแต่เราทุบแล้วทำใหม่อะคือเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านดีกว่าคือเอาจริงตอนเนี้ยพอบ้านเสร็จแล้วยังคนยังไม่เข้ามาอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนกไม่เอาของเข้ามาทำรังเดี๋ยวจะเชื่อแล้วเมื่อกี้ก่อนถ่ายเปิดอะมาถึงใช่ป่ะเราออกจากกรุงเทพเมื่อคืนมาถึงนี่เจ็ดโมงเช้ากวาดบ้านแม่งเหนื่อยเหมือนกันบ้านมันหลังใหญ่คือไงป่ะตอนกวาดบ้านอะกวาดไปปุ๊บแม่งก็ปิวแม่งก็ปิวคือเอาจริงๆป่ะ EP เนี้ยเหมือนเรานั่งคุยให้คนดูฟังเลยอะก็แค่มาสรุปจริงๆแล้วบ้านมันมันก็เหมือนครั้งที่แล้วที่เราอัปเดตก็คือถูกแก้ไขแล้วเอาจริงเรานั่งคุยอย่างเดียวก็ได้นะเดี๋ยวเราจะผมจะไล่เป็นพาร์ทให้ทุกคนดูว่าบ้านอะมันถูกอะไรทำอะไรแบบย้ายอะไรมาบ้างใช่ปะเอาหลักๆเลยบ้านเนี้ยถ้าทุกคนได้ดูตามที่รอบแรกมันโดนโกงถูกไหมแล้วที่เรากลับมาทำบ้านอะมันจะเหลือชั้น2ที่เป็นโครงไม้เราแพทย์พี่ออฟเข้ามาดูเราเปลี่ยนเป็นเหล็กทั้งหมดไอ้ตรงเนี้ยคือมันเสียเงินเยอะมากๆค่าเหล็กเพราะว่าค่าเหล็กมันแพงครับเพราะว่าหนึ่งเลยการที่เสาไม้มันเป็นเสาที่เป็นต้นไม้มาทำอ่ะเพราะฉะนั้นหน้ามันไม่ได้เรียบหน้ามันไม่ได้เรียบเท่ากันแล้วเวลาเราจะทำยึดติดอ่ะมันยึดติดไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กแล้วทีเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กใช่ไหมเราก็ต้องลดน้ำหนักด้วยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าพี่ออฟมาดูแล้วเขาให้วิศวกรไปดูเขาบอกว่าฐานเสาบ้านมันใหญ่แล้วเสามันรับน้ำหนักเยอะต้องเปลี่ยนเบอร์เหล็กต้องใช้เบอร์เหล็กที่เหมาะสมแล้วก็ดูทุกอย่างเขาใช้เนี่ยเปลี่ยนทุกอย่างเป็นเหล็กซึ่งมันรับน้ำหนักได้แต่ความจริงความต้องการแรกของเราอะเราอยากใช้ให้เป็นไม้เหมือนเดิมเป็นไม้ก็คือจะรักษาบ้านหลังเดิมไว้แต่ว่ามันเอาไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกทิ้งไว้นานเกินมันถูกทิ้งไว้นานเกินแล้วก็พอเสามันมีการเอียงการอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบตัวเสาฉีกขาดเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงเลยก็คือการย้ายบันไดเพราะว่าบันไดเก่าอ่ะมันชันมากถ้าทุกคนเห็นมันจะอยู่ตรงมุมเนี้ยมันชันมากใช่ไหมเหมือนแนวตั้งเออคือไอเฟรมต้องปีนขึ้นไปถ่ายไม่ใช่45องศาไม่คือ60องศามันชันมากแล้วก็แคบแล้วก็ชันหน้าไม้ไม่เท่ากันทีเนี้ยการทำบันไดใหม่ก็เลยย้ายบันไดมาอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแล้วทำเป็นมุมเปลี่ยนมุมขึ้นเป็นแบบบนขวาแล้วก็ทำให้มันระนาดไม่ให้มันชันอ่ะเพราะว่าเผื่อคนแก่ขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะพื้นที่บ้านชั้น2มันก็เลยต้องหายไปเยอะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือผนังบ้านอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นยิปซัมหมดเลยเปลี่ยนเป็นยิปซัมแบบกันน้ำกันนู่นอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขาเรียงไว้แบบว่าไม่ให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะเอาแบบบ้านขึ้นมาให้มาดูด้วยแล้วก่อนที่จะเป็นยิปซัมตอนนั้นเป็นอะไรพี่อยู่เป็นไม้ไงเป็นไม้เป็นหน้าต่างหมดเลยแต่เนี้ยพอเราใช้เป็นยิปซัมเราต้องเปลี่ยนจากแผ่นความบางให้มันบางลงเพราะว่าน้ำหนักมันรับได้ไม่เยอะอันนี้ก็คือแบบโครงสร้างหลักๆเลยเปลี่ยนชั้น2เป็นเหล็กอ่ะหลังคาเปลี่ยนใหม่ด้วยเพราะว่าหลังคาที่มันมาติดรอบแรกที่มันมาโกงให้ก็คือมันใช้ไม่ได้ทีนี้พอมาติดปุ๊บแล้วก็ใช้เป็นหลังคาเขาเรียกว่าหลังคาอะไรนะเมทัลชีทที่มี PU โฟมอ่ะหรือผมจำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นดูเป็นหนาแบบสุดแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชก็คือมีฝามาปิดเพราะว่าเราจะไม่ทำฝาปิดเปลี่ยนหลังคาแล้วมีหลังคาแบบใสก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดคือเอาง่ายๆเรื่องใหญ่ของบ้านหลังนี้คือชั้น2เลยชั้น2แล้วก็ที่เราต้องเปลี่ยนทีนี้ระบบห้องน้ำทำใหม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีระบบไฟฟ้าทุกอย่างทำใหม่หมดเลยเพราะว่าหลักๆที่ผมให้ความสำคัญตั้งแต่ผมเริ่มทำบ้านก่อนที่จะโดนโกงเรื่องไฟฟ้ามันสำคัญมากว่าสายไฟฟ้ามันเก่าแล้วมันแบบ50 40 50ปีอ่ะคือคนดูอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เราตัดสินใจเลยตอนแรกเราแค่จะซ่อมไฟให้แม่เพราะปลั๊กมันเหมือนจะระเบิดแล้วเพราะว่ามากินชาบูเสียบหม้อมันไฟมันไหม้อ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือชั้น2เนี่ยประตูหน้าต่างทุกอย่างทำใหม่หมดเลยทำทางเข้าใหม่เพิ่มเปลี่ยนกระจกทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมให้มันเข้ากับดีไซน์ของบ้านระบบไฟทำใหม่หมดมีโคมไฟ
ชั้น2จากห้องนอนที่เป็น 3-4 ห้องอ่ะเหลือแค่ห้องเดียวกับห้องพักก็เท่ากับข้างบนน่ะเป็นโถงโล่งใช่มั้ยครับแล้วก็มีแค่ห้องพักกับห้องนอนห้องนอนผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ญาติๆหรือว่าพ่อกับแม่หรือใครที่มาอยู่เขาก็จะอยู่ข้างล่างกันเขาก็จะอยู่รวมกันแบบคนต่างจังหวัดแต่อยู่ข้างล่างอ่ะห้องครัวห้องครัวก็ทำใหม่ถ้าใครเคยดูห้องครัวบ้านเก่าที่เรามาทำกับข้าวช่วงแรกๆมันจะเป็นแบบว่าห้องครัวแบบว่าเป็นเพิงอ่ะเป็นเพิงแบบเก่าๆที่ล้างจานก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งพื้นล้างนั่นแหละก็ทำใหม่ให้แบบมีที่เก็บจานล้างจงล้างจานให้แม่สะดวกขึ้นห้องน้ำนี่ก็ทำใหม่เหมือนกันทำกระเบื้องมีชักโครกขยับชักโครกมาซึ่งแต่ก่อนห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเป็นอ่างน้ำของคนอีสานเนี่ยก็ทำเป็นอ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ติดเป็นเครื่องทำเป็นฝักบัวเป็นเรนชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่น มีชักโครกนั่งสบายคนอ้วนๆอย่างเราเนี่ยสบายแล้วก็มีระบบเก็บสำรองน้ำก็คือเป็นแทงน้ำถังพักน้ำอ่ะ 1,500 ลิตรปั๊มน้ำปั๊มแรงดันน้ำแบบอ่ะระบบอะไรเสร็จแล้วเหลืออะไรอีกพื้นชั้น2กับชั้นล่างนี่ได้โครซิโอของพี่ไบค์ก็มาที่บ้านเราด้วยนะครับแล้วก็มาติดพื้นเป็น SPC หมดเลยตอนแรกเราจะติดเป็นแบบกระเบื้องปกติแหละแต่นี้พอได้ SPC มาโอ้สบายเลยประหยัดไปเยอะซึ่งชั้น2กับไม้บันไดเนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นไม้โอ๊กทั้งแผ่นนะโคโลซิโอลงมาให้เนี่ยเราประหยัดตรงนี้ไปเกือบ 300,000 นะพี่ไบคือสุดมาเองด้วยแล้วขับรถมาเองก็คือสปอนเซอร์ใหญ่สุดบ้านเราน่าจะเป็นโคโลซิโอนะแล้วมาคุมงานติดงานอะไรเองหมดเนี่ยไม้แบบแข็งแรงสวยมากนะทุกคนชมว่าบันไดได้สวยมากแล้วพื้นสำคัญมากเปลี่ยนบ้านพี่โอ่งให้ดูเป็นอีกหลังอะจากพื้นกระเบื้องอะบ้าหลักๆแล้วก็ทีเนี้ยมันไม่มีอะไรนี่เราแค่จะมาอัปเดตก่อนที่ตอนเนี้ยเลวานสร้างบ้านอ่ะผมจะบอกทุกคนว่ามันเสร็จแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นเลวานแต่งบ้านหรืออะไรก็ได้แต่ทีเนี้ย 1% ที่ยังไม่เสร็จอ่ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ 1% ที่ยังไม่เสร็จคือจะให้ดูก็คือตรงนี้ปลั๊กไฟนี่ไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่ายังไงไม่รู้นี่เหลืออยู่2เต้าอันนี้ซึ่งเราไม่น่าจะต้องมาติดเองทีหลังมั้งถูกป่ะล่ะก็อาจจะจริงแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่วันอาทิตย์พี่ออฟกับพี่ตั้มมาตรวจน่าจะลืมตรงนี้คือเนี่ยมันเป็นการตีเส้นตีเส้นสีแดงเพื่อวางท่อเนี้ยแต่ว่าเนี้ยจริงๆอ่ะคนที่เขาทำติดท่อไฟลอยเขาจะใช้เลเซอร์เขาจะไม่เอาปากกาตีบ้านนะเด็กเขาน่าจะดึงเก็บเนี้ยชั้น2อย่างที่เราบอกไปนั่นแหละดูดิไม่มีอิฐออดนะเชื่อแต่ว่าพื้นไม้โอ๊กเนี่ยอุ๊ยพี่ออกไปไหนไม่เบื่อเองถ้าเราดูจากตรงนี้เห็นปะส่องไปเห็นห้องพระปะเหมือนมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาจริงเพราะว่าอะไรไม่มีผ้าม่าน ถ้ามีหิ้งพระคือพระร้อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงซึ่งอาจจะเป็นห้องแบบว่าห้องนั่งพักห้องหรือว่าถ้ามีใครขึ้นมาก็มานอนได้สังเกตปะอันนี้ประมาณ 7-8 9โมงบ้านไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยเย็นจริงๆไม่ร้อนเข้าไปดูห้องพักก่อนเฮ้ยแต่จริงนะอากาศเย็นทีนี้ห้องพักเอาใส่แอร์กูไปไหนวะอีกห้องนึงที่เราเสียเงินเพิ่มก็คือตรงนี้เราทำฝ้าเพิ่มตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระแล้วต่อไปที่ห้องพระจะเข้าเนี่ยคือถ้าใครมีหิ้งพระสวยถูกต้องถูกต้องโต๊ะหมู่บูชาสามารถมาลงตรงนี้ได้ครับอันนี้คือคนเฒ่าคนแก่เขาทำพิธีขึ้นบ้านมาก่อนที่เราจะทำบุญขึ้นบ้านขึ้นบ้านก็คือบ้านเสร็จแล้วอ่ะเราต้องเอาคนกลุ่มคนแก่เข้าบ้านเอาพระเอาอะไรเข้าบ้านเพื่อหมดขึ้นใช่เขาไหว้พระแล้วก็หมดขึ้นใช่เป็นลังเลยก็คือต่อไปมันจะเป็นพาร์ทของการตกแต่งบ้านเนี่ยห้องพระครับใครมีโต๊ะหมู่บูชาไม้ทรงไม้สักได้นะแล้วก็โซนเนี้ยทำอะไรได้บ้างอันนี้คือห้องนอนผมครับนี่ก็คือเป็นห้องนอนแล้วก็ผมทำฝ้าลงมาด้วยเป็นต่ำให้ต่ำ
แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกลิ่นเรื่องความร้อนเพราะเรามีตัวดูดอากาศของมิซูบิชิอิเล็กทริกไฟไหนลองเปิดไฟนี้จากมืดๆอันนี้ของอะไรของอะไร SL Lighting ครับSL Lighting คือสปอนเซอร์เจ้าแรกที่เข้าบ้านเราแล้วได้ออกคนสุดท้ายคนสุดท้ายถูกต้องฉะนั้นเนี่ย SL Lighting ยังไม่รู้ว่าบ้านเราจะเป็นไงแต่ SL Lighting บอกแล้วบ้านหลังนี้ต้องเป็นของ SL Lighting ขอบคุณ SL Lighting มากๆเฮ้ยบ้านมันเย็นนะเนี่ยเย็นๆๆเลยแต่ณวันนี้ที่เรามาเนาะพี่องค์ต่อให้บ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอะเราก็ยังนอนที่บ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แต่พี่องค์ได้รับโฟนอินจากคุณป๊อปปองกูลว่าไงคะเมื่อวานเมื่อคืนก่อนเราจะออกกรุงเทพพี่ว่าบอกว่ามึงไปบ้านวันนี้มึงไปเอาแอร์มาติดเลยจะได้กลับทีเดียวรอบเดียวแต่ผมติดไม่ทันเพราะว่าผมมาถึงที่นี่แปดโมงเช้าใช่ป่ะเจ็ดโมงครึ่งอะแต่เสร็จผมไปนอนหกโมงเย็นผมต้องกลับกรุงเทพเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาอีกทีแต่ว่าเราจะกลับไปติดต่อช่างทำองค์ทำแอร์ไว้พี่โอ่งชอบตรงนี้เลยมันรู้สึกเย็นตรงนี้ขึ้นมานั่งทำโน่นทำนี่เล่นบอร์ดเกมได้สุดท้ายแล้ว EP เนี้ยมันจะเป็น EP ที่เราบอกว่าบ้านเราอะเสร็จแล้วจริงโครงสร้างทุกอย่างพร้อมเขาอยู่แต่มันขาดแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนบางอย่างที่ทำให้เราอยู่หรือพ่อแม่เราอยู่หรือญาติพี่น้องเราที่กลับมาจากกรุงเทพอะมาอยู่ซึ่งญาติผมเขาจะมีมาทำบุญทำสร้างท้าวเวสสุวรรณที่วัดป่าเนี่ยพรุ่งนี้แต่จริงเราไม่ว่างอยู่พรุ่งนี้เขาน้าเขาทำโรงทานด้วยจริงๆถ้าเราอยู่เราจะได้ช่วยเราจะได้มีคลิปอีกแต่จริงเราไม่ว่างเนี่ยถ้ามีองค์มีแอร์เขาก็นอนกันได้แต่ว่าวันนี้มันยังไม่เสร็จผมว่าไม่เกินอีก2อาทิตย์หรอกเดี๋ยวเรากลับมาเพราะว่ามาติดองค์ติดแอร์ลาป๊อปมาด้วยป่ะหลอกมาติดแอร์ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบ้านหลังนี้เอาเฉพาะแค่ที่ทำหมดที่เริ่มใหม่ที่ตั้งแต่พี่อ๊อฟกลับมาทำเนี่ยจนเป็นบ้านหลังเนี้ยเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเลยนะ2,168,918.01 บาทเท่าไหร่นะอีกทีนึง2,168,918.01 บาท2,168,918เป็นเงินพี่โอ๊ตปาโมด1ล้านเงินโยบอยทีเจ110,000แล้วที่เหลือเป็นเงินที่ผมขายกีตาร์ขายกล้องขายทุกอย่างตามที่ขายทองที่ทุกคนเห็นนะน่าจะเป็นเงินล้านก้อนนั้นถ้าเอานับจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้เสียแค่2ล้านเกือบ2ล้าน2นะค่าใช้จ่ายที่เราเดินทางมาเดินทางมาค่าซื้อของให้ช่างนู่นนี่นั่นเกือบอีกประมาณ 3-4 แสนพี่บอกว่ามีถ้าวันไหนเรากลับมาสารคามถ้าบ้านเราอยู่ได้แล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือเราจะไม่ต้องเสียเงินค่าตรงนั้นเยอะเลยตอนเนี้ยโคตรโล่งเลยบ้านเสร็จแล้วคือจ่ายเงินค่าบ้านไปหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับทุกคนตอนเนี้ยบ้านเราไม่ได้เป็นหนี้กับค่าทำบ้านอ่ะเราเป็นหนี้แค่พี่โอ๊ตคนเดียวทุกคนรอว่าเลวานสร้างบ้านเราจะไปหยุดที่ตรงไหนเนี่ยก็คือเสร็จแล้วแต่ตอนเนี้ยคลิปบ้านเนี้ยมันจะมีให้ทุกคนดูหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเลวานแต่งบ้านคือตอนนี้อยากให้พ่อกับแม่ย้ายเข้ามาอยู่แหละเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยห้องน้ำเขาก็ไม่เข้าพอเห็นห้องน้ำสวยห้องน้ำดีไม่กล้าเข้าไม่กล้าขี้เพื่ออะไรวะแล้วน้ำก็เป็นตะไคร่เพราะว่าหลังคาแดดมันลงเพราะไม่มีคนใช้มันก็เป็นตะไคร่แต่ว่าเป็นอะไรหรอกล่ะแล้วก็มีพี่หนึ่งคนเขาอินบ็อกซ์มาพี่หยกยังไม่ได้ตอบเขาเลยเขาบอกจะมาทำที่กั้นห้องน้ำให้จริงๆวันนี้นัดเข้ามาวัดได้ก็ได้แต่ว่าเรามาเร็วกระชั้นชิดก็เลยไม่อยากนัดเขาเสร็จแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับเฮ้ยจบแล้วเหรอเอาจริงเลวานแต่งบ้านอะไรที่สามารถเข้าบ้านเราได้บ้างโอ้ยได้หมดเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือมีตู้เย็นไมโครเวฟได้หมดชุดเตาแก๊สตัวดูดควันพัดลมก็ได้อ่ะเครื่องดูดฝุ่นเครื่องกรองอากาศทุกอย่างไม้กงไม้กวาดก็ได้แอร์ชั้น2ยังไม่มีแอร์เพราะว่าพี่ป๊อปติดชั้นอะไรชั้นล่างกี่ตัวพี่ป๊อปบอกเอาให้ BTU มันพอก็คือถ้าปองคูณ24มาบ้านเราอีกก็คือแบบเย็นฉ่ำเออเฟอร์นิเจอร์ร้อยหรือว่าใครได้หมดอะหรือว่าชุดเครื่องนอนยังได้เลยจริงเพราะว่ายังไม่มีเครื่องนอนไม่มีสักการเลยด้วยอยากเอาเตียงให้แม่เพราะว่าถ้าแม่เราตัวอ้วนก็ถือว่ายังนอนอยากนอนเป็นฟูกแบบว่าญี่ปุ่นอะแล้วสุดท้ายผมอาจจะย้ายสเตชันทำงานเอาไว้ในห้องนี้เผื่อว่าเรามาอยู่สารคามอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยเฮ้ยมากับใครคะมาคนเดียวบ้านเสร็จแล้วไอ้กับเจิ้งไม่ต้องมาแล้วเฮ้ยดูเขาทีมหัวเราส่งเราเจิ้งเราปิดจบเลยวันสร้างบ้านแล้ว EP นี้บ้านเราเสร็จแล้วเราจ่ายเงินพี่ออกไปหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่ออกมาติดปลั๊กไฟด้วยแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้นานนะคะโอ้สุดๆนานวิ่งกลับไปแบบโอ้ถ้ารวมที่เราโดนโกงไปด้วยอะ5,95,000ตีไปล้านนึงอ่ะนี่
ผมจำได้ว่าผมมีเงินสด600,000แล้วก็ขายของรอบนั้นแล้วก็กลับมาโอ้โหมีล้านกว่าบาทก็3 ล้านนะรวมสามล้านนะคือตอนนี้กีตาร์หมดบ้านแล้วนะทุกคนแล้วกีตาร์หมดบ้านแล้วคือคอนเสิร์ตล่าสุดจะไปทุบกีตาร์ที่ไม่ใช่ของตัวเองอีกใช่เป็นกีตาร์ที่หนึ่งแล้วก็พี่สิงโตนำโชคห้ามไว้บอกว่าโอ่งอย่าทุบไม่ใช่กีตาร์มึง คนข้างล่างยังไม่ได้ยินแต่พี่สิงโตตะโกนอยากทุกขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลวานสร้างบ้านนะครับวันนี้บ้านเราเสร็จแล้วแล้วก็อยากฝากทุกคนนะครับติดตามเลวานแต่งบ้านหรือว่าใครมีของแต่งบ้านหรือว่าอยากสนุนช่องกระมังโม่งเพื่อมาทำบ้านนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับตรงที่อยู่ตรงดีสคริปชันหรือว่าเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับเราจะใส่ของทุกคนเข้าไปในบ้านอ๋อพี่โอ่งแต่อันนี้ไม่ได้มีแค่เงินพี่โอ๊ตพี่เต่าแล้วก็เงินพี่โอ่งมีคนที่เขาคอยกดซัพพอร์ตพี่โอ่งไงซูเปอร์ที่เขากดซูเปอร์แตงขอบคุณครับซึ่งที่ผมบอกไปว่ามันมีที่ทุกคนอยากโดเนทมาช่วยหรืออยากโอนเงินมาช่วยอันนั้นผมไม่กล้ารับจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าใครอยากโดเนทอ่ะเข้าไปโดเนทในช่องเกมผมได้ผมสตรีมเกมอยู่สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปิดปืน MP5K นะครับนี่ปั๊บกระบอกเดิมเลยสัตว์การกล่องโบ๊ะเขาให้ SKS จับเมาส์ไว้นี่คือเมาส์มาละดูเมาส์ไว้นะเออแล้วที่จะรีบกลับไปพรุ่งนี้คือไปแข่งอะไรไปแข่งPUBGระดับประเทศนะฮะก็คือเป็นการแข่งPUBGของสตรีมเมอร์กับโปรเพลเยอร์ผมเป็นฝั่งสตรีมเมอร์ซึ่งอยู่กับทีมชาติที่ไปได้อันดับ3ล่าสุดที่เราไปเนี่ยผมไปอยู่กับทีมน้องแล้วก็ไปแข่งชิงรางวัลที่1ได้ตั้ง 7,500 บาทก็200,000กว่าที่2ก็ลดลงมาทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเล่นเกมแล้วสตรีมเกมด้วยป่ะช่องอะไรช่องอะไรช่องอะไรกระมังหม้อเกมครับฝากทุกคนไปกดติดตามด้วยกระมังหม้อเกมเหมือนกระมังหม้อองค์เลยแค่เกมเดี๋ยวขึ้นให้กระมังหม้อเกมนอนให้คนดูหน่อยรอบนึงนอนบ้าง EP ก่อนหนูนอนนะคะไอ้นอนตอนนั้นไอ้นอนข้างล่างเออนอนได้โอ้ยเอางี้นอนดูเลยโอ้โหไปไหนอ้าวเดี๋ยวเห็นปิดไปแล้วไงสุดท้ายนี้ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะบ้านเราเสร็จเพราะว่าเป็นผู้รับเหมาทีมช่างเพียรุนนะครับแล้วก็คนออกแบบเป็นบริษัทนายกัมปนาทนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ถ้าใครอยู่แถวอีสานก็ฝากงานเพียรุนไปด้วยแล้วก็ถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือว่าชอบผลงานของบ้านเลยก็นายกัมปนาทครับพี่ออฟพี่ตั้มไปติดตามได้ครับบ้านเราทำจาก2ช่าง2ทีมนี้พียรุนไม่รับนะคะทำเป็นโฆษณาให้เขาเจอกันคลิปต่อไปครับเลวานแต่งบ้านไปได้ยังไปโอเคบาย